คนเด่นปัญญาเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไม่ได้พละห้ามันจะต้องเด่นเท่ากันแต่ตัวที่เด่นสุดที่องค์กรต้องการและมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถเป็นตัวชี้วัดและก็นำมาสู่ความเจริญได้ทุกองค์กรในโลกนี้ต้องการคนมีสติตัวเดียวไม่ว่าแต่จะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าแต่จะเป็นผู้อยู่ในองค์กรก็ตามเพราะหลายหน่วยงานองค์กรเหลือเกินที่มีปัญหาเพราะขาดสติตัวเดียวขาดสติเพราะอะไรครับเพราะอะไรถามหน่อยคนสวย1 2 3 4เนี่ยคนนี้สวยสุดเพราะอะไรครับท่านนั้นฉันมองเห็นแต่คุณเองยิ้มใส่ฉันเพราะอะไรครับทำไมเราถึงขาดสติครับทำไมคุณถึงต้องใช้อารมณ์ครับแล้วทำไมสิ่งนั้นถึงมากระทบแล้วคุณเกิดความรู้สึกไม่ชอบล่ะครับทำไมหาเหตุผลไหมถูกใจทำไมคนนั้นถึงไม่ถูกใจเป็นอคติแล้วอคติมันเกิดมาจากไหนอยู่ที่ตัวเราแล้วทำไมตัวเราต้องมีอคติเพราะเราไม่มีเห็นไหมมันเวียนกันเป็นวงกลมวงกลมวงกลมแต่สุดท้ายมนุษย์จะหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเพราะฉันรักตัวเองมากเกินไปถูกไหมเมื่อฉันรักตัวเองมากเกินไปฉันจึงไม่อยากฟังใครมาสอนฉันเมื่อฉันรักตัวเองมากเกินไปฉันเลยรู้สึกว่าฉันดีแล้วคนอื่นมาสอนฉันไม่ได้เมื่อฉันรักตัวเองมากเกินไปรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยรักคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุผลมันจึงเข้าข้างตัวเองก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ด้วยความไม่ชอบใจเพราะเหตุผลรักตัวเองมากไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสติคุณมาทำงานตามหน้าที่บทบาทของคุณคืออะไรผู้ที่อยู่ในองค์กรเขาทำตามหน้าที่และบทบาทของเขาคืออะไรต่างคนต่างมาทำงานเพื่อดำรงชีพของตนเองและครอบครัวคนข้างหลังของเขาถ้าเรามองเขาด้วยความเมตตาว่าทุกคนมาที่นี่ก็ทำมาหากินเนาะคุณพ่อเนาะเนาะคุณพี่ทุกคนอยากอยู่ได้ทุกคนอยากมีเงินใช้ทุกคนอยากมีอนาคตทุกคนอยากมีรอยยิ้มอยากมีความหวังและทุกคนก็มาทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายโดยหลวงเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้เมื่อเรามีสติรู้เขารู้เราอย่างนี้แบบนั้นมันจะเกิดขึ้นไหมคะไม่เกิดแม้แต่ถ้ามันจะเกิดปุ๊บตัวสติเนี่ยว่ามันรู้เขารู้เราเนี่ยมันคุมได้ไหมคุมได้เห็นไหมสติตัวเดียวเป็นตัวครองคนนะคะเสร็จแล้วมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเนี่ยนะคะคือการครองงานเอามาใช้หน่อยซิมีอะไรบ้างมีสัจจะต่องานมีความจริงใจต่องานไหมเรามีความอดทนแล้วเราอดทนต่อองค์กรหรือไม่เรามีหรือเปล่าและเรามีความคงใจเมื่อเราปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไรตลอดจนถึงเรามีการเสียสละต่อตนเองและผู้อื่นไหมถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคารวะธรรมสี่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ที่จะต้องทำงานคือการครองงานแล้วก็ต้องดูนะว่าเรามีของพวกนี้ไหมถ้าเรารับพวกนี้น้อยงานที่เราไปทำมันจะรับเราน้อยดังนั้นเหมือนที่ข้าพเจ้าได้บอกท่านว่าคนระดับหนึ่งได้เงินเดือนระดับหนึ่งทำไมเราถึงไปได้ไม่เหมือนเขามันจะต้องขึ้นอยู่กับแนวคิดและวิธีคิดของคนมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆ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 แต่อีกคนหนึ่งยังอยู่กับที่แต่อีกคนหนึ่งแทบไม่ได้งอกเงยเลยดังนั้นทัศนคติของเราจึงสำคัญสองตัวที่มีความสำคัญในขณะนี้ที่ข้าพเจ้านำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าองค์กรต้องการคนดีมีคุณนะภาพและองค์กรก็ต้องการคนที่มีศักยะ
ถ้าอย่างนั้นองค์กรจะไม่เลี้ยงคุณทุกองค์กรหอบเสือกลับบ้านอยากนอนตื่นสายไอทำกินมีเงินน้อยคอยวาสนาทำได้หมดใช่ไหมครับคุณพี่เมื่อใดก็ตามไปทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลไปสิบโมงได้ไหมนั้นเวลาเขาไม่ใช่ทำงานสิบโมงถูกไหมทุกอย่างมันเป็นระบบของมันหมดเลยดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนมีคุณภาพด้านร่างกายพัฒนาการที่ต้องสร้างคุณภาพเลยนะคุณภาพเลยนะข้างบนเลยนะคะพัฒนาที่คุณต้องสร้างขึ้นไม่มีใครทำให้คุณได้สองคำพูดของคุณคือการสื่อสารที่คุณต้องรู้คุณต้องรู้เลยนะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่คุณต้องพูดยังไงเวลาอยู่กับเพื่อนคุณต้องพูดอย่างไรเวลาอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาคุณต้องพูดอย่างไรให้คนใต้บังคับบัญชารักคุณต้องสื่อสารการสื่อสารต้องรู้เลยไม่รู้ไม่ได้จะทำงานไม่ได้มีผลกระทบแน่นอนคำพูดของทุกคนมีผลกระทบหมดแม้แต่พานโรงที่พูดอย่างศักดิ์สิทธิ์เลยผู้บริหารมาถามทำไมอ่ะต้นไม้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีมันตายหมดเพราะอะไรจะไปถามฝ่ายวิชาการรู้ไหมครับคุณพี่ไปถามท่านรองรู้ไหมหรือคนสวยในรถพี่รู้ไม่ใช่นั่นเองต้องไปถามพานโรงนักศาสตร์ศิลป์เขาอยู่ตรงนั้นโอ้ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเอ้าทำไมเขาไม่ใส่ปุ๋ยเอ้าผู้บริหารไม่ได้ซื้อปุ๋ยให้ผมจบใช่ไหมครับต้องไปถามคนเฉพาะงานดังนั้นการสื่อสารเนี่ยต้องรู้ต้องชัดเจนต้องรู้ตรงไปตรงมาและใจของคนที่ทำงานถ้าใจของมนุษย์คนนั้นดีมีคุณภาพต้องเป็นใจที่มีพลังทางบวกเสมอลบไม่ได้ลบไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอบรมตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่17แทบไม่ได้นอนต้องสร้าง energy ตลอดเวลาต้องสร้าง energy ว่าอะไรนี่คือบทบาทของฉันสองนี่คือโอกาสของฉันสามนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำสี่ฉันมีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินห้าฉันมีโอกาสได้ให้ความรู้หกฉันมีปฏิสัมพันธ์กับเขาฉันได้เพื่อนได้กลุ่มได้ญาติได้มิตรได้คอนแทคเพิ่มมากขึ้นจากสองสามปีเราไม่เคยเจอกันนะคุณพี่เนาะพอมาตอนนี้อ้าวยังไม่ตายอีกเหรอมันก็เชื่อมต่อในปี66ปี6ยังเอามาอีกเอาพี่มาหาน้องอีกนะปีนี้จะมาอบรมอีกชอบมากเลยปี66ชอบมากเลยที่นี่เป็นกันเองดิพี่พาเข้ามาอีกนะก็เกิดคอนแทคไปมีแต่โอกาสแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโอลงมา7วันโอ้ยไม่ชอบเลยนะคุยกันกับอบต.น่ะมีแต่ผู้ชายจะมีแต่มีเมียแล้วผู้หญิงก็มีแต่มีผัวแล้วผู้ชายจะมาพูดเนี่ยถ้าอาจารย์ต้นมาเนี่ยยังไม่มีภรรยาเนี่ยจะมาจีบคนที่นี่สักหน่อยก็มีแต่มีสามีแล้วโอ้ยโอกาสไม่มีผมไม่อยากไปหรอกอันนี้ที่ตกใช่ไหมผลงานก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดเพราะการอ้างดังนั้นการทำงานทุกอย่างตั้งแต่พานโรงตั้งแต่ชาวนาตั้งแต่ทำหน้าที่เป็นสามีทำหน้าที่เป็นภรรยาทำหน้าที่เป็นลูกทำหน้าที่เป็นพี่ทำหน้าที่เป็นน้องแม้แต่หน้าที่ของความเป็นประชาชนก็ต้องมีพลังทางบวกถ้าคุณหวังความเจริญทุกโอกาสทุกวิกฤตสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ถ้าคุณฉลาดพอถ้าคุณฉลาดพอทุกอย่างเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นเงินเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าคนฉลาดพอจะรู้วิธีซ่อมแซมเข้าไปได้เสมอแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ฉลาดพอไม่ฉลาดในอารมณ์ไม่ฉลาดในคนไม่ฉลาดในงานและมีข้ออ้างอยู่ตลอดเวลาคุณจะอยู่แค่นั้นและอยู่ตรงนั้นและคุณก็ต้องยอมรับมันว่าคุณจะอยู่แค่นั้นนะไม่ใช่โชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะและทีนี้ศักยภาพคุณภาพองค์กรต้องการแล้วนะและเราต้องพัฒนาคุณภาพของตัวเราแล้วศักยภาพคืออะไรนะฮะเชิญอาจารย์สุริยานะคะศักยภาพคืออะไรสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นเรามีเราทำได้อาจารย์ยโสธาราฉันจะให้อาจารย์ไปสอนภาษาไทยเพราะ
รอเรือรอลิงของท่านพุทธะถ้าอาจารย์ยโสธาราพูดรอลิงเป็นรอเรียเมื่อไหร่แล้วก็งานไม่ไปไม่มีใครจ้างไปออกไม่มีใครจ้างไปเป็นพิธีกรถูกไหมดังนั้นเมื่อคุณมีศักยภาพมันดิ่งไปที่ไหนอีกคะกายวาจาใจใจกายต้องการรูปแบบกายภาพองค์กรต้องการรูปแบบของคุณอย่างไรถามตัวเองนะองค์กรต้องการแบบนี้นะองค์กรเขาต้องการคนผมสั้นเราไปทำผมยาวได้ไหมเอาใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเราพูดแค่เบสิกพื้นๆนะคะเอาแบบนี้ฉันต้องการอย่างเหมือนเด็กนักเรียนที่เขาต้องการใส่ชุดของเขาไปเรียนแต่โรงเรียนอยากให้เด็กใส่ชุดนักเรียนไปเรียนใช่ไหมนะความคิดมันไม่เข้ากันดังนั้นตัวนักเรียนเองก็ต้องถามตัวเองว่าตนเองนะคะไปโรงเรียนเพื่ออะไรและไปเอาอะไรที่โรงเรียนเพราะเรามีเวลาแต่งตัวเยอะแยะเลยใช่ไหมครับมีเวลาแต่งตัวเยอะแยะเลยถ้าเรารู้อย่างนี้ปัญหามันจะไม่เกิดถูกไหมต้องรู้ตัวเองนะคะสองคำพูดเนี่ยคำพูด speaking เนี่ยต้องการรูปแบบการสื่อสารเมื่อใดก็ตามที่ท่านเป็นนักวิชาการท่านจะต้องทำหน้าที่ของท่านให้เข้าใจรูปแบบขั้นตอนลักษณะงานของตนเองเมื่อใดก็ตามที่ท่านเป็นผู้บริหารสิ่งที่จะต้องกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเริ่มต้นจากอะไรแนะนำจากอะไรสิ่งเหล่านี้มันต้องไปเรียนและพัฒนาให้เกิดศักยภาพพัฒนาศักยภาพใจต้องมีพลังทุกมิติอันดับแรกคุณภาพต้องมีพลังทางบวกอันดับสองต้องมีพลังทุกมิติคนที่มีศักยภาพสูงพลังทางบวกของเขาไม่ลดไม่ลดนะอาจารย์ยโสธรากว่าจะมายืนอยู่จุดนี้แล้วมาพูดแล้วได้เงินเขาเนี่ยเอาตรงๆนะพูดแล้วได้เงินเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าตาสวยอย่างเดียวนะคนที่สีคุณอยากเอาหัวคุณแสดงและยิ้มอีกไม่ใช่แต่ความสวยอย่างเดียวที่คุณมีนะฉลาดคุณก็ต้องเป็นโง่คุณก็ต้องเป็นคนรับใช้คุณก็ต้องเป็นต้องเป็น108อย่างนะทุกวันนี้คุณถึงจะหากินได้บนโลกมนุษย์แต่สิ่งที่คุณจะต้องมีพลังทุกมิติเมื่อใดก็ตามที่พลังของคุณหมดเมื่อนั้นแหละค่ะท้องคุณจะหิวคุณจะไม่มีอาหารป้อนเข้าไปในปากคุณคุณอยากสวมใส่เสื้อผ้าดีๆคุณจะไม่มีโอกาสได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆแม้แต่คุณจะมีที่นาอยู่ที่บ้านเป็น10-20ไร่ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจะมีต้นพริกต้นตะไคร้ต้นข่าต้นขิงต้นกล้วยต้นกระถิ่นเนี่ยอยู่ในที่ของคุณถูกไหมคุณก็ได้แค่คนมีที่เยอะๆฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะไปปลูกข้าวเพราะคุณไม่มีพลังความขยันขันแข็งเมื่อใดก็ตามที่เราอยากได้ขึ้นมามีที่สิบไร่โอ้โหเดชะบุญเลยได้เงินมาลงต้นไม้ขุดสัตว์เลี้ยงปลาเอานั่นเอานี่มาเลี้ยงไม่มีเงินเดือนอย่างไรเราก็ไม่ตายเพราะเรามีอาหารกินถูกไหมอันนี้ถามว่าพระอินทร์มาเสกให้เราหรือเปล่าไม่คุณทำเองแล้วถ้าคุณอยากทำงานล่ะคุณจะนั่งรอให้คนอื่นให้โอกาสคุณไหมไม่เพราะเขาก็อยากมีโอกาสนั่นเหมือนกันดังนั้นมนุษย์จึงไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้กันเพราะเขาก็ต้องเอาตัวเขาให้รอดเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่จำเป็นกับตัวของคุณก็คือต้องมีพลังทางบวกไม่ให้ดับแม้แต่สักวินาทีเดียวอาจารย์เป็นคนที่มี energy เยอะมากวันไหนที่รู้สึกตัวเองพลังจะหมดจะโทรศัพท์หาแม่จะโทรศัพท์หาพี่หาน้องและได้รับกำลังใจจะโทรศัพท์หาแฟนเขาก็บอกเรามาโน่นนี่นั่นเห็นหน้าเขาได้พูดกับเขาอ่ะพลังขึ้นมาเพราะเราอยากเป็นอ่ะเราอยากได้เราอยากเป็นเราอยากมีใช่ไหมเราก็ต้องเดิน
ไหมแต่ทางมันจะมีขวางน้ำยังไงมันก็ต้องไปให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญของคนมันไม่ใช่อะไรนะมันคือกำลังใจถ้าเราไม่เคยหมดกำลังใจคุณจะไม่รู้เลยว่าเวลามันหมดกำลังใจมันจะท้อแท้ขนาดไหนไม่ใช่คนรวยแล้วจะหมดกำลังใจไม่ได้นะคะร้อยล้านพันล้านในตู้หมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจแบบไหนไม่รู้จะไปใช้ยังไงในเงินหมดเนาะและไอ้คนรวยนี่ก็ตายดีจริงๆเนี่ยใช่ไหมพันล้านร้อยล้านไอ้พวกเราเนี่ยมันมีเงินอยู่ในบัญชี50บาททำไมมันไม่ตายเร็วเหมือนเขาอะมันอยู่ทำอะไรนานแท้อย่ามาพูดอีกคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยให้พวกเราอยู่สู้เอาอะไรใช่ไหมครับเนี่ยดังนั้นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคือพลังทุกมิติดังนั้นสรุปสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเรามาฟังมิติมุมมองของอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์อีกประมาณ10นาทีว่าเพราะเหตุใดพุทธธรรมที่อาจารย์ยโสธราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีสร้างผลแบบนี้ทำไมผลแบบนี้มันจึงมีเพราะไม่ทำเหตุแบบนี้เหตุแบบนี้มันจึงไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาฟังทัศนคติแล้วก็มุมมองของอาจารย์ดร.สุริยาคลังฤทธิ์นะคะท่านมาจากเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็พาท่านมาบริการวิชาการวันนี้น่าจะได้รับมิติมุมมองอะไรหลายๆอย่างจากท่านนะคะเดี๋ยวดูว่าหากมีเวลาน้อยมากอาจารย์10นาทีตอนแรกบอกให้เตรียมบรรยายครึ่งชั่วโมง30เป็นไงคะเราอยากยืดตัวบ้างไหมหาเหนื่อยไหมคะพอไหวอยู่ไหมคะคุณพี่พอไหวอยู่เนาะโอเคถ้างั้นอีกสัก10-15นาทีเด็กนึงไม่เป็นไรเนาะโอเคก็เหมือนฟังคุณแม่เทพไหมล่ะโอเคเรานั่งฝั่งนู้นก็รู้สึกว่าเนาะฟังเหมือนคุณแม่